จ้าตัวนี้เรียกว่าเป็นรุ่นพรีเมียมของไทม่าเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ไทม่า V30 เข้าเรื่องกันเลยนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยจะมาพร้อมกับกระเป๋าด้วยนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าแบบซอฟเคสหนา15มิลนะครับด้านในก็จะมีหมอนรองคอด้วยนะครับมีสายสะพายของไทม่าด้วยนะครับแล้วก็อิสเซสซอรี่ต่างๆของไทม่าครบถ้วนอยู่ในนี้เลยนะครับก่อนเข้าเรื่องกด Subscribe กันก่อนนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของทางมิวสิกทานด้วยนะครับไทม่า V30 ตัวนี้นะครับได้สเปคที่เป็นไม้หน้าเป็นท็อปโซลิดอิงกัลแมนสปูทนะครับส่วนด้านหลังด้านข้างนะครับเป็นโซลิดแอฟริกันมะฮอกกานีนะครับคอก็เป็นแอฟริกันมาฮอกกานีเหมือนกันส่วนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นอีโบนี่ไปเลยนะครับไหนๆจะเป็นพรีเมียมแล้วนะครับแล้วก็บริดก็เป็นอีโบนี่ด้วยนะครับซัดเดิลกับนัทเป็นกระดูกแท้ๆนะครับไม่ใช่กระดูกป่นนะครับส่วนมุดเป็นกระดูกป่นนะครับฝังด้วยเปลือกหอยมุกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งรวมๆแล้วออกมาเนี่ยเสียงมันจะแบบว่านุ่มมากนะครับแล้วก็ใสกังวานส่วนความสวยงามของมันนะครับก็จะเป็นแบบเคลือบเงาทั้งตัวนะครับทั้งคอแล้วก็บอดี้ด้วยนะครับสิ่งที่พิเศษมากๆของเจ้าตัวนี้มีอยู่ 2-3 อย่างนะครับ1ก็คือการฝังเปลือกหอยมุกในตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงตัวหมุดที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็รอบโรเซตนะครับซึ่งโรเซตก็เป็นอีโบนี่นะฝังด้วยเปลือกหอยนะครับอะโบโลนไว้นะครับแล้วก็ตรงทางด้านฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นแบบทัมเนลจะเป็นเหมือนรูปเล็บในตำแหน่งที่เป็นดอทโพสิชันต่างๆนะครับก็เป็นเปลือกหอยมุกเหมือนกันรวมถึงความพิเศษด้านข้างนะครับเพื่อให้ความพรีเมียมมากขึ้นนะครับก็จะเป็นไม้โรสวูดนะครับเนี่ยทำบายดิ้งนะครับสลับกับเนี่ยอะโบโลนสวยงามมากๆนะครับถ้ามาดูใกล้ๆนะครับไม้ของท็อปโซลิดอิงเกอร์แมนสปูทของ V30 ตัวเนี้ยจะแบบว่าเงางามและสะท้อนออกมามากๆเลยสวยงามมากนะครับเป็นโปร่งไฟฟ้านะครับใช้ภาคไฟฟ้าของ T200 ของไทม่าเองนะครับมีวอลลุ่มแล้วก็โทนให้ปรับพิเศษสุดอีกอย่างนึงหัวมันก็เป็นอะโบโลนเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงนี่ตัวลูกบิดนะครับซึ่งเป็นแบบมัลติเกียร์ก็คือแต่ละสายจะมีเฟืองที่ความถี่ต่างกันด้วยนะครับเพื่อให้หมุนปรับง่ายขึ้นนะครับก็คือสายที่เป็นสายที่ใหญ่ๆเนี่ยเช่น456เนี่ยก็จะหมุนได้ง่ายพอๆกับสายที่เป็นสายเล็กๆ123เลยประมาณนั้นนะครับลืมบอกไปคอเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นด้านๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสไลด์ส่วนความกว้างของคอก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับในส่วนของการเทสเสียงเดี๋ยวให้น้องโอ้จัดให้ทั้งภาคไฟฟ้านะครับภาคอะคูสติกนะครับตีคอร์ดแล้วก็ฟิงเกอร์สไตล์ดูแบบคร่าวๆนะครับลองฟังดูนะครับThank you.
ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับเสียงในมิติต่างๆของ Taima V30 ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าสั่งซื้อทางเว็บไซต์มิวสิกอันทานเนี่ยรับรองคุ้มค่ามากนะครับได้ All Solid African Mahogany แล้วก็ Inkerman Spruce ไปเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ติดตามเรานะครับทางช่อง YouTube ก็กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอลาไปด้วย Taima V30 ตัวนี้เลยครับมิวสิกอันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ